าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับช่องน้องวุ่นพากินพาเที่ยวเหมือนเดิมค่ะสำหรับเมนูมื้อนี้แม่นวุ่นเสนอนี่ค่ะผัดกะเพราหมูสับนะคะเตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยค่ะใบกะเพราเด็ดล้างน้ำความสะอาดหมูสับหรือว่าหมูบดพริกกระเทียมตำหยาบค่ะเครื่องปรุงกะสิมีผงชูรสรสดีน้ำตาลซอสหอยซอสฝาเขียวเนาะค่ะเนาะสำหรับเมนูมื้อนี้ค่ะผัดกะเพราหมูสับจ้าไปค่ะไปลงมือเฮ็ดน้ำกันเลยจ้านี่ค่ะอันดับแรกแม่น้องวุ่นก็สิตั้งกระทะใส่น้ำมันน้ำมันหอนเฮาก็สิเอาพริกกระเทียมที่เฮาตำบักหยาบลงไว้ตำหยาบไปลงไปผัดค่ะพี่น้องจ๋าผัดจนพริกกระเทียมของเราหอมนะคะเนาะหอมได้ที่แล้วเฮาก็สิน้ำหมูบดหรือว่าหมูสับของเฮาลงไปผัดให้สุกจ้านี่ค่ะผัดจนพริกกระเทียมหอมแล้วใส่หมูบดลงไปเลยจ้าหมูบดประมาณครึ่งกิโลนะคะนี่ใส่หมูบดลงไปซับซับซับให้มันแตกออกจากกันแล้วก็พัดไปเรื่อยๆจนหมูสุกค่ะสังเกตดูได้ยังไงว่าหมูสับของเราสุกนะคะจะสังเกตเบื้องว่าหมูมันสีแยกออกจากกันเพราะจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้นะคะเนาะพัดไปเรื่อยๆจนหมูของเฮาสุกจ้าพอหมูสุกแล้วเราถึงจะทำขั้นตอนต่อไปนะคะนี่ค่ะพ่อหมูบดของเฮาซุปดีแม่นูนก็สิเริ่มปรุงเลยเด้อจ้าเด้อมาทำการปรุงกันเลยจ้านี่ค่ะใส่ผงชูรสรสดีน้ำตาลแล้วก็ซอสฝาเขียวน้ำตาลลงไปค่ะซอสฝาเขียวน้ำมันหอยนี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยจ้ะพี่น้องจ้าแม่นวุ่นสิใส่ซีอิ๊วดำจักหน่อยเนาะค่ะเนาะเพิ่มสีสันผัดกะเพราของเฮาให้สวยงามค่ะพี่น้องจ้าเวลาผัดออกมาแล้วมันก็สิสีสวยเนาะค่ะเนาะใส่ซีอิ๊วดำลงไปด้วยนิดนึงค่ะอืมค่ะใส่ซีอิ๊วดำค่ะนี่จ้ะประมาณนี้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยจ้ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันชิมดูรสชาติอร่อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายเฮาก็สิใส่ใบกะเพราเลยนะคะนี่จ้ะเห็นบ่ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับผัดกะเพราหมูสับนะจ๊ะเป็นเมนูที่เฮ็ดง่ายเสร็จเร็วเสร็จไวเนาะค่ะเนาะเมนูเร่งรีบก็ได้นะคะส่วนมากคนกับสิปินกะเพราหมูสับไข่ดาวประมาณนี้นะคะเนาะเซตเรียบร้อยแล้วจ้าชิมดูรสชาติอร่อยขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใส่ใบกะเพราที่เราเด็ดล้างทำความสะอาดลงไปเลยจ้าใบกะเพราใบใหญ่ๆหอมๆเลยจ้าผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันให้ใบกะเพราของเรายุบตัวลงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูผัดกะเพราหมูสับนะคะมื้อนี้แม่นูนเฮ็ด2เมนูได้จ้าเด้อคือผัดกะเพราหมูสับกับหมูสับผัดผักรวมนะจ๊ะเนาะแต่ว่าแยกคลิปกันจ้าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าเตรียมถาดของเฮามาเลยจ้ะถาดมาแล้วเฮาก็ยกผัดกะเพราหมูสับขึ้นเทลงเลยจ้านี่หอมหอมใบกะเพรานะคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับเมนูผัดกะเพราหมูสับของแม่นุ่นนะคะเนาะอย่าลืมนะคะท่านมาคนชอบคลิปของแม่นุ่นแกเวียนเขามาให้กำลังใจกันได้เด้อจ้าเด้อเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊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 งที่สำคัญลืมไม่ได้เลยค่ะพี่น้องจ๋ากดซับสไครต์ให้ช่องน้องวุ่นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมื้อนี้แม่นุ่นขอโตลาไปก่อนค่ะก็พอกันไม่เลยนะคลิปหน้าจ้าขอบคุณหลายๆค่ะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปหลายๆด้วยจ้า